เอามันก็เป็นอย่างนั้นว่าอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นรูปเปรียบเพิ่นนั่นเรื่องภาวนาให้คิดมันคักๆภาวนานี่ก็หมายความว่าให้คิดให้มันเบิ่งให้มันคักๆให้มันพยายามอย่ารีบอย่าร้อนอย่าซ่าเกินไปอย่ารีบเกินไปค่อยๆทำแต่ว่าจุดมันก็มีอยู่จุดมันก็มีอยู่ถ้ามันออกถ้ามันเป็นรูปเปรียบมามันจะออกโดยวิธีอย่างนั้นโดยมากก็ทุกคนนะมันอยากที่เราออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันอยากนะมันอยากอยากนี่มันก็ปนกับความหลงอ่ะนะอยากนี่มันอยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาอย่างนั้นความอยากนี่ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นบารมีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาระงับความอยากนี่ความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราพิจารณาดูก็ได้ทุกคน ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตาม ท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทากิเลสทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นน่ะถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากว่าเราถอดใจความจริงๆแล้วน่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยถึงจะรู้อะไรมาก็ช่างมันเถอะครับแต่ไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยากออกมาปฏิบัติให้มันสงบไม่อยากจะให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้มันเป็นทุกข์ อยากทั้งสองอย่างนี้มีราคาเท่าๆกันอยากจะพ้นทุกข์นะมันก็เป็นกิเลสสำหรับที่บุคคลที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสไม่อยากอันนั้นมันประกอบไปด้วยความโง่เหมือนกันคืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีเนี่ยนักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นกามสุขันธิกานิโยโคอัตตะกิรมัฏฐาโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราน่ะที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านก็หลงมาในตอนนี้เองไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงหลายประการที่ท่านหาอุบายจะไปพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกันสิ่งทั้งสองอย่างนี้นะมันกวนอยู่เราจึงลงทางมันไม่ได้ก็เพราะอันนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นก็ทุกคนจะมาปฏิบัตินั่นครับมันต้องเป็นผู้ตุชนมาเดิมพันมันเป็นผู้ตุชนมาผู้ตุชนมามันต้องประกอบไปด้วยความอยากไอ้ความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความหลงไม่อยากนี้มันก็มีโทษเหมือนกันคำที่ว่าไม่อยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันคำที่ว่าอยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเนี่ยทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องมันว่ามันจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกนะจะหยุดก็หยุดไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่นี่อยากเมื่อไรนั่นก็เห็นแต่ความอยากปัญญาไม่มีมันอยากเป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากนั้นมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรมันขาดปัญญาไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็ไอ้ความอยากทั้งสองอย่างนี้เนี่ยหรือความไม่อยากนี่ครับธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่มีปัญญาเราก็พยายามไม่ให้มันอยากอย่างหนึ่งก็อยากให้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยครับมันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวอื่นถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั่นไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้เรื่องเสียงทั้งสองนี่แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานั่นสาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกัน
อยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยๆคำที่ว่าไม่อยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นมันวูบเดียวเท่านั้นมันก็หายไปแล้วดังนั้นความอยากหรือความไม่อยากนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็เนี่ยอยากไม่มีอุปทานไม่อยากก็ไม่อยากนั่นแหละก็ไม่มีอุปทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามส่วนความจริงมันก็เป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะคุบมันอยู่ที่ใกล้ๆเนี่ยมันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจารณานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นหรอกมันรู้ตรงนี้เหมือนชาวประมงเขาไปทอดแหนั่นแหละทอดแหน่ะมันถูกปลาตัวใหญ่ๆเข้านี่เจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแหมันไปเสียไม่เป็นเช่นนั้นใจมันก็ริ้นรนขึ้นเร็วระวังมากบังคับแต่คบไปแต่คบมาอยู่งั้นแหละประเดี๋ยวปลานะครับออกไปจากแหจ้ะพอไปตะคุบมันแรงเขาเกินไปอย่างนั้นไอ้โบราณท่านพูดถึงเรื่องอันเนี้ยท่านมาค่อยๆทำมันแต่อย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆคลำมันไปค่อยๆคลำมันไปค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะอย่าปล่อยให้มันหรืออย่าไม่อยากรู้มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทำมันไปเรื่อยเป็นปฏิปทาขี้เกียจแล้วก็ทำมันไม่ขี้เกียจแล้วก็ทำมันเรียกว่าการทำต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าว่าเราขยันมันก็ขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีอย่างนี้เมื่อขยันแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรมากมายนะแต่ว่าเราทำขยันไปมากๆเนี่ยถูกทางมันก็นานๆไปเพราะไม่สงบไม่ระงับนะนะที่นี่มันก็จะไอ้ความเห็นอย่างนั้นมันก็จะวกกลับมาหาตัวเราเองว่าเรานี้มีบุญน้อยหรือมีวาสนาน้อยหรือคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถอนออกไปก็ได้นี่ตรงนี้ต้องใช้ความระวัดระวังมีขันติความอดทนเราทำไปเรื่อยๆเหมือนปลาตัวใหญ่ๆค่อยๆทำค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆนะถ้าเราคลำไปเรื่อยๆเนี่ยปลามันก็ไม่วิ่งแรงค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันไม่หยุดนี่เราผลักมันไปเรื่อยๆนานๆปลาก็หมดกำลังถ้าปลาหมดกำลังน่ะเห็นไหมมันก็จับง่ายมันก็จับง่ายเอาที่ถนัดมันแล้วก็จับมันง่ายถ้าเรารีบจนเกินไปปลามันก็วิ่งออกจากแหแล้วนะโดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพิจารณาตามพื้นเพศของเราอ่ะเช่นว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัติไม่มีความรู้ในอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ความรู้อันเก่าเรานั่นแหละพื้นเพอันเก่าเรานั่นเนี่ยของเก่าน่ะคือธรรมชาติของจิตมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มันก็มีอยู่ถึงว่าเราไม่รู้มันก็มีอยู่มันมีอยู่นั่นแหละอย่างธรรมะที่ท่านพูดด้วยว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนี่มันถูกนะครับอันนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่พลิกแพลงไปที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจในสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างไรนี่ดีกว่าการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติไม่มีพื้นปริยัติรู้จิตผมเคยพูดว่าพยายามอ่านจิตเจ้าของพยายามพูดกับจิตเจ้าของมันจึงรู้เรื่องมันค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงที่มันก็ไปอยู่อย่างนั้นทำไปครูบาอาจารย์บางท่านไปบอกทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย
ไม่หยุดทำไปเรื่อยๆนี่ อันนี้ถ้าหากว่าถ้ามาเราคิดทำไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องมันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไม่ถูกที่มันจะรู้อะไรบอกจะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นคือการกระทำไปเรื่อยๆการกระทำไม่หยุดนะมันจะต้องเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราทำนั่นแหละในเวลานั้นมันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดไม่เกิดผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันกายบุรุษไปสีไฟอ่ะเอาไม้ลำปอสองซี่หรือไม้ไผ่สองซี่ถ้าว่าไฟอยู่ที่นี่เอาไม้ไผ่สองซี่ลำปอสองซี่เนี่ยสีกันเข้าไปท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาทำนะจับไม้ไผ่สองซี่หรือลำปอสองซี่มาสีเข้าไปใจเรามันร้อนเราทำงานนั้นสีไปเรื่อยๆไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดนี่อยากจะให้มันเป็นไฟอยากจะให้มันเป็นไฟอยู่เรื่อยๆไอ้ไฟนั้นมันก็ไม่เกิดนี่เรียกก็เกิดความขี้เกียจแล้วก็พักแค่หน่อยคิดสักพักหนึ่งเอาอีกขึ้นนะก็เอาอีกมันก็เนินช้าไปพักผ่อนแล้วก็ไอ้ความร้อนมันก็หายไปที่คือมันไม่ติดต่อกันนี่เอ้ทำไปเรื่อยไปเงี้ยเหนื่อยก็หยุดนะถ้ามีแต่เหนื่อยอย่างเดียวมันก็พอดไม่ขี้เกียจมันไปปนเขาด้วยนะมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างนั้นบุรุษนั่นก็หาว่าไฟไม่มีในที่นี้นี่ก็ทิ้งมันไปใช่ไม่เจอไฟก็ไปประกาศว่าไฟทำงี้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาได้ทำแล้วนี่ไอ้ความเป็นจริงทำก็จริงเด้อแต่ว่าไอ้ความร้อนยังไม่สมรุ่นกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟให้เราไอ้ความเป็นจริงนั้นไฟนั้นมันมีอยู่แต่เราทำไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันแหละคือความร้อนมันไม่สมรุ่นกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้คือเกิดความท้อแท้ขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละก็ละอันนี้ไปทำมาโน่นเรื่อยไปนี่อันนี้ก็ฉันใดเหมือนกันนั่นการกระทำนี่ก็เรียกว่าเหมือนปฏิปทาทางกายเนี่ยทางใจสองอย่างเนี่ยมันพร้อมกันใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพื้นเพมันเป็นคนมีกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีคนมีกิเลสทั้งนั้นแต่ท่านมันมีปัญญาหลายทุกองค์พระอรหันต์ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อยังเป็นพุทธชนอยู่ก็เหมือนแต่เรามันคิดไม่ถูกมันจึงเป็นพุทธชนอยู่อย่างนั้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งเนี่ยก็วุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากเป็นต้นมันก็ไม่วุ่นวายอีกอันหนึ่งมันก็ดีใจอีกอันหนึ่งอย่างนี้มันผสมประสานกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเช่นว่าพระวินัยที่เราฟังกันไปเนี่ยรู้แล้วมันก็เป็นของยากจำเป็นจะต้องรักษาศีลขาบททุกอย่างให้ไปท่องดูทุกอย่างตรวจดูศีลของเจ้าของต้องไปตรวจดูทั้งทุกศีลขาบทเมื่อคิดไปแล้วมันก็โอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบไปว่าพระพุทธเจ้าของเราน่ะท่านสอนให้พิจารณากายอย่างเจสาโลมานาคาทันตาตาโจนี่มีแต่กายทั้งนั้นแหละลองสิมันเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นแหละที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรกกันน่ะนี่เรื่องกายทั้งนั้นนี่ท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ย
ถ้าหากว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองแล้วก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไปเพราะว่าอะไรมันเหมือนกันถ้าหากว่าเราเห็นชัดเฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านี้ครับถ้าไม่เห็นชัดนะมันก็หมดสงสัยนี่เพราะว่ารูปนามเนี่ยมันเหมือนกันทั้งนั้นมันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเห็นชัดในตัวเราตัวเราคนเดียวคนในโลกเนี่ยจะเพราะร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาเนี่ยถ้าเราคิดได้เช่นนี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนี้ภาระเราก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาลนี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากถึงเวลาเราคิดเช่นนั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินัยเรานี่ก็เหมือนกันอ่านชี้ข้าบทไม่รู้ว่าทะเลโกรธชี้ข้าบทเนี่ยตามความจริงมันอ่ะถ้าเราจะไปคิดดูแล้วตามใจเขาเราก็นึกว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกสิกขาบทมันมากเหลือเกินอย่างนี้เฉพาะอาจารย์ตำราทำให้ตรวจดูศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้หลายโกรธสิกขาบทให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ความเข้าใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกคนนี่ก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละนั่นมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูดโดยตรงไปเนี่ยตามตำราก็ตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นแหละไอ้ความเป็นจริงในถ้าเรียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวครับหมดศรัทธาเหมือนกันหมดศรัทธาเหมือนกันนั่นเดียวว่ามันยังไม่เกิดปัญญาครับถ้ามันเกิดปัญญาแล้วก็คนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวแล้วก็พิจารณาเราคนคนเดียวก็ว่าเพราะเรามีรูปเพราะเรามีนามลักษณะของรูปนามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันมันเห็นเช่นนั้นภาระที่เราจะต้องคิดมันก็น้อยลงก็เพราะมันอันเดียวกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงอัตโนโจทยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่ให้เตือนเจ้าของเนี่ยไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เห็นกันหมดทุกคนเพราะมันอันเดียวมันบริษัทอันเดียวกันนี่มันยี่ห้ออันเดียวกันนั่นเองแต่มันลงสีสันฐานมันเท่านั้นแหละแต่ยี่ห้อมันอันเดียวกันคล้ายๆยาชันใจยาปวดหายนี่นะครับเป็นต้นมันก็มีลักษณะรักษาโรคเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนมาเป็นยาปวดหายแต่ว่ามันเปลี่ยนอันนึงว่าทันใจไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนละอย่างหรอกฮะมันมาทำจุดของมันคือให้แก้ปวดเหมือนกันเท่านั้นอันนี้ไอ้ความเห็นเช่นนี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้นเรารวมเข้ามานี่เรียกว่าเราคลำมันไปนะครั้งแรกก็คลำมันไปอย่างนั้นเนี่ยคลำมันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นมันเกิดความฉลาดอยู่ในการกระทำก็ทำไปเรื่อยทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็นนี่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นปริยัตินี่ครับตาเรานี่ก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติทั้งนั้นมันรู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นมันก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะติดอยู่ในรูปไม่รู้จักทางออกเสียงเราก็รู้ว่ามันเป็นเสียงอย่างนั้นแต่เราก็ไปติดอยู่ในเสียงอันนั้นอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยครับมันก็ถึงเป็นบ่วงสำหรับเกาะสำหรับเกี่ยวเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในตัวของมัน
มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็คลำไปอย่างนั้นน่ะอีกวันหนึ่งมันต้องเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาฮะเป็นของแปลกๆเพราะอะไรเพราะการกระทำไม่หยุดเพราะกำหนดไม่หยุดนั่นเองนะนานไปนานไปพอสมควรกับนิสัยปัจจัยของคนเรามันก็เกิดความรู้สึกอย่างอื่นที่เรียกว่าธรรมวิจยะมันจะเดินโพชฌงค์เองมันเนี่ยโพชฌงค์ทั้งหมดมันจะเกิดอยู่อย่างนี้สอดส่องธรรมไปโพชฌงโคสติสังคาโตธรรมายังวิจโยตถะวิริยัมปีติปัจจติโพชฌงโคเจตถาปมาสุเปกขาโพชฌงคาเบื้องแรกมันเกิดอย่างนี้ฮะอาการนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นโพชฌงค์เพศโพชฌงค์นั้นก็ทั้งหมดน่ะก็เป็นองค์ที่กัจจรู้ธรรมะทั้งนั้นฮะไอ้โพชฌงค์เนี่ยค่ะถ้าเราได้เรียนรู้มันก็รู้ตามปริยัติเหมือนกันแต่ไม่มองเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดในใจของเราไม่เห็นว่ามันเป็นความคิดของเราซะไม่เห็นว่ามันเป็นโพชฌงค์ไอ้ความเป็นจริงโพชฌงค์เนี่ยมันเกิดมาในลักษณะอันนี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติผู้รู้ทั้งหลายจึงบัญญัติเป็นข้อความออกมาเป็นปริยัติปริยัตินี้มันก็เกิดจากปฏิบัติมาแต่มันถอนตัวออกมาเป็นปริยัติเป็นตัวหนังสืออะไรต่ออะไรเป็นคำพูดไปมันก็เป็นไปภาษาอื่นอีกแหละแต่ว่าโพชฌงค์เจ็ดนั้นมันก็หายไปหายไปโดยที่เราไม่รู้มันนั่นแหละแต่ความเป็นจริงนั่นก็มันมีอยู่ในนี้หมดน่ะโพชฌงโคสัจจตังคาโตธรรมานังเวจโยนะครับมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเกิดธรรมิจยะเกิดการพินิจพิจารณาเกิดปีติเกิดความเพียรเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่มันจะเกิดไปตามระดับอันนี้เพราะการกระทำนี่ถ้ามันเกิดในการกระทำนี่ทั้งหมดมันก็เป็นองค์เป็นองค์ที่กัจจรู้ธรรมะอย่างนี้นี่มันเป็นอาการอาการนี่มันมีอยู่ถ้าทำไปถูกทางมันไม่ต้องเกิดอาการอย่างนี้ธรรมะมันก็ต้องมีอยู่ในนี้ครับอย่างนั้นท่านจึงว่าค่อยๆคลำไปค่อยๆพิจารณาอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้อย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์จันทร์ไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกับเขาไม่ได้ครับเลยนึกถึงว่าพระกรรมฐานที่ว่านั่งเนี่ยมันสะอาดมันเนืองแจ้งมันรู้มันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่วัดต้องประพงแล้วนี่เนี่ยท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติไปแปลบาลีท่านนึกว่ามันจะรู้อย่างนั้นมันจะเห็นไปอย่างนั้นท่านก็มาปฏิบัตินี่ผมก็ได้อธิบายอะไรต่างๆให้ท่านฟังโอ้ท่านหลงในการเห็นไม่รู้ในการเห็นเห็นมันเป็นยังไงมันเป็นคำพูดอันเดียวการเห็นเนี่ยเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเห็นจากการอ่านปริยัติอย่างหนึ่งเรียนปริยัติอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่ากันทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นในหลักปฏิบัติเห็นเนี่ยมันละครับมันละหรือมันยังละไม่หมดมันก็ต้องพยายามละไม่ใช่ว่ามันเฉยๆครับมีความโรคเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านไม่วางมันครับนะท่านไม่วางมันพิจารณาแดนที่มันจะเกิดแต่มันเกิดมาแล้วก็พิจารณาโทษมันให้มันเห็นด้วยแล้วก็เห็นโทษในการกระทำเช่นนั้นแล้วก็เห็นประโยชน์ในการละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอ้ความเห็นอันนี้เขาไม่ใช่มันอยู่ในโน้นมันอยู่ในจิตของเจ้าของที่มันผ่องใสนี่แหละอื่นไกลอย่างนั้นพวกปริยัติหรือพวกปฏิบัตินี่พูดมันถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันโดยมากก็เขาจะโทษว่าไอ้ปฏิบัตินี่พูดไม่มีรากฐานนี่พูดไม่มีรากฐานนี่พูดไปตามความเห็นของตนชอบโทษกันอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็อันรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับมันรุ่นเดียวกันนั่นแหละเหมือนหน้ามือกับหลังมือของเราอ่ะนะเมื่อเราคว่ำลงนะหน้ามือมันก็หายไปครับไม่ใช่ว่ามันหายไปที่ไหนหรอกครับมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่เห็นพอเนี่ยมันบังอยู่นะหลังมือมันบังอยู่ก็ไม่เห็น
คำที่ว่าไม่เห็นไม่ใช่มันเสียหายไปที่ไหนหรอกไม่ว่ามันวิ่งไปที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างล่างฮะมันอยู่ข้างล่างเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้นมาหลังมือมันก็หายไปไม่มีมันไม่หายไปที่ไหนครับมันหายอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะอย่างนี้ให้เรามีความเห็นอย่างนี้ปฏิบัตินึกว่ามันหายไปไหนก็ไปมองหาทางอื่นใช่ป่ะมันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไปมองทางอื่นถึงเรียนรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นครับจะหาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นก็เรียกว่าละครับถอนอุปาทานมันมีความไม่มีความยึดหรือมันมีความยึดก็มันบรรเทาลงนี่มันไปคนละแง่อย่างนี้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติชอบอย่างนี้หลงอย่างนี้ครับอยากได้ง่ายๆอยากได้ตามใจของเราจะไปดูอื่นด้วยครับดูร่างกายเรานี่แหละครับมันได้ดังใจเราไหมเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันได้ตามใจเราหรือเปล่านี่ครับเรื่องกายนี่ก็เหมือนกันเรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นครับดังนั้นคนจึงมองข้ามมันเนี่ยอะไรมันไม่ถูกใจเรามันก็ทิ้งมันเถอะอะไรไม่ชอบใจเราก็ทิ้งมันเท่านั้นเนี่ยเราหารู้ไม่ว่าอันสิ่งที่เราชอบใจนั้นหรือไม่ชอบใจนั้นอันใดผิดหรือถูกเราไม่รู้จักรู้แต่พอเพียงว่าอันใดไม่ชอบอันนั้นแหละมันผิดไม่ถูกเพราะเราไม่ชอบอันใดที่เราชอบแล้วอันนั้นแหละมันถูกแล้วเพราะเราชอบนะอันนี้ให้คำนึงถึงทีฆนกพราหมณ์ดูสิทีฆนกพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์เล็บยาวๆอ่ะที่พระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิจกูฏหรืออะไรเนี่ยพระพุทธสารีบุตรอ่ะพราหมณ์แกมีความเห็นว่าด้วยปัญญาของแกเรื่องทิฏฐิทั้ง3นั่นน่ะทิฏฐิคือความเห็นนั่นน่ะความเห็นอย่างไรแค่ก็ไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะคือเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรรมเนี่ยความเห็นพราหมณ์นั้นเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก่เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิจกูฏพระพุทธสารีบุตรเนี่ยก็เข้าเรียนกราบเรียนถามเรื่องทิฏฐิทั้ง3เนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็มันเป็นล้วนจะเป็นธรรมะครับธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมานี่ครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็วิ่งไปตามปริยัติการภาวนาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้แล้วอะไรต้องวิ่งไปตามนี่ถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอันนี้มันก็เป็นธรรมะเหมือนกันครับมันก็ลึกมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมันนี่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาและพิจารณานั่นแหละมันก็เป็นปริยัติโดยการทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปริยัติไอ้ที่ธรรมชาติตัวนี้มันเป็นปริยัติเมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอย่างไรนะครับพระพุทธเจ้าตรัสจึงให้พิจารณาอารมณ์อาศัยอันนี้เป็นปริยัติสำหรับผู้ภาวนาไม่มีความรู้ในการปริยัตินี่ต้องอาศัยอันนี้ครับอาศัยความจริงอันนี้ทุกอย่างมันก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันอย่างนั้นคนเรียนปริยัติก็ดีคนไม่เรียนปริยัติก็ดีนะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ผมว่าแล้วก็มากระทำพยายามทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีความเพียรมีขันติความอดทนสม่ำเสมอมันมีสติเป็นหลักคือความระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่นี้เรายืนอยู่นี้เรานอนอยู่นี้ระลึกได้ไหมอิริยาบถอะไรเราอยู่
แล้วก็ให้รู้ตัวว่าในเวลาที่เราอยู่นี้เมื่อระลึกได้ขึ้นมามันติดกันนะนี่เนี่ยมันไม่ห่างไกลกันนะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวถ้ามันเร็วมันจะเกิดพุบมาเดียวกันเลยสองอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเมื่อความระลึกเกิดขึ้นมาความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเลยความระลึกได้เกิดขึ้นมาเมื่อมันเร็วที่สุดนะแล้วมันก็เมื่อเราตั้งมั่นอยู่มันก็รู้สึกง่ายๆคือความระลึกได้ว่าเราอยู่ยังไงเป็นอะไรอยู่อย่างนี้เป็นสติของเราเนี่ยเมื่อมีสติเมื่อไรแล้วก็รู้ตัวอยู่เมื่อนั้นที่นี่ก็มีปัญญาบางทีนี่มันปัญญามันน้อยมาไม่ค่อยทันมีสติอยู่ก็จริงมีความรู้สึกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันผิดของมันได้มันผิดของมันได้ไอ้ตัวปัญญานี่แหละมันจะวิ่งเข้ามาอีกมาช่วยที่ว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะอบรมปัญญาเรื่อยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ระลึกได้ก็ระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ระลึกได้มันอยู่แต่เราแห่เห็นว่าอนิจจังเป็นพื้นเป็นรากฐานทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นน่ะมันสักแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปของมันอย่างนั้นเท่านั้นไอ้คนหลงจึงไปทำโทษกับมันจึงใช้สิ่งทั้งหลายนี่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพร้อมอยู่แล้วนะไอ้ความรู้สึกหรือความระลึกเนี่ยมันจะติดกันเป็นระดับกันแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องใสเมื่อเข้ามาถึงแล้วมันก็สตินี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างความระลึกได้สัมปชัญญะนี่ความรู้ตัวก็เห็นว่ามันไม่ถูกทุกอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยมีสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างไรหรือเอามันง่ายๆกลับไปก็นี่ไหวสติที่มันเกิดขึ้นนี่ก็ตามมันเถอะไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี่ก็ช่างมันเถอะมันเป็นธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานต้านทานมันเลยว่าสตินี้มันก็ไม่แน่นอนว่ามันลึกๆอะไรอย่างนี้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันร่วมจะเป็นของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงถ้าเราไม่รู้มันเนี่ยอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยากไปตามปรารถนาของเรามันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรารถนาของเราอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้อันนี้มันอำนาจจิตของเจ้าของซึ่งสุขกับหลกสกปรกด้วยความไม่รู้จักอันนี้มันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้ถ้าหากว่าปัญญาตัวปัญญาพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างนี้เมื่อเราได้ยินที่แล้วก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นคือไอ้ความยึดมั่นถือมันเต็มอยู่ในใจของเราแล้วนี่ฮะดังนั้นพระพุทธเจ้าจะที่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของไม่เที่ยงเป็นดับวินิจฉัยคนนั้นของไม่เที่ยงนี่ถ้าเราไปยึดมันก็พาเราทุกข์ทำไมมันถึงทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจัดมันจะเอาตามใจเขาจะของทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีอำนาจอย่างนั้นเพราะจิตของเรานี่ไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยเราคิดชอบอย่างไรไม่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นไม่จะชอบใจอย่างไร
มันจะเป็นธรรมะอย่างนั้นความพ้นทุกข์ตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เรื่องกายก็เรื่องจิตสัมผัสขึ้นมาแล้วเรื่องจิตที่หลงมันก็มันมีความรู้ไปอย่างหนึ่งไอ้เรื่องจิตที่รู้เมื่อได้รับอารมณ์แล้วมันก็มีความรู้ไปอย่างหนึ่งไอ้จิตที่มันรู้เป็นต้นมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่คณะที่ว่าไอ้ปัญญาที่มันเกิดขึ้นมันรู้จักไอ้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันตามงมไปด้วยความโง่ของมันมันก็เรียกว่าไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเฉพาะว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแล้วอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะปัญญาไม่เกิดถ้ามันเกิดเช่นนี้จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเจ้าต้องคว้าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นเลยถึงแม้เราจะชอบมันอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเรากระซิบอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์เพราะธรรมที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่จิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าสักแต่ว่ายืนอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้หรอกอารมณ์มันมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกกันแหละมันวิ่งกันมาหาเราถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกนะเราก็วิ่งไปตามตัณหาวิ่งไปตามความอยากอยู่เท่านั้นแหละยังงั้นจิตผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายมันแยกไม่ได้มันก็ปนเปกันอยู่เรื่อยๆไปบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของมันบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างเพราะทำไมเพราะอันนี้เอาใจของเราเป็นดักว่าอะไรเราชอบเอาใจอันนั้นว่ามันดีอารมณ์อะไรที่เราไม่ชอบก็อารมณ์นั้นมันไม่ดีอย่างนั้นเราจะห่างไกลจากธรรมะเมื่อห่างไกลจากธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนไอ้ความอยากมันก็เริ่มเข้ามาไอ้เพราะความหลงมันเต็มอยู่แล้วถ้าพูดเรื่องจิตมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะต้องพยายามอย่างนี้สับไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานี่ก็คล้ายๆที่ว่าเราควรรู้จักอารมณ์มันนี้อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจึงเรียกอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทำตามจิตของเราก็สงบนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่มันมากแต่ทำจิตของเราให้สงบนี่มันมากเหลือเกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูที่เราไปนั่งดูที่จะไปนั่งดูก็ได้ครับอาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่ให้เราสงบมันมากเหลือเกินนี่ฉะนั้นท่านจึงว่าให้หากรรมฐานอันนี้อารมณ์ให้ถูกใจของเราถูกจริตของเราเช่นว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจท่านในพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้บางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเกสาอย่างนี้โลมานาขาทันตาตะโจหนังถ้าเราพูดพิจารณาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจริตของเราถ้าอะไรมันถูกจริตของเราแล้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสำหรับปราบกิเลสทั้งหลายนั้นให้มันเบาบางลงเช่นว่ามรณสติคือการระลึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นบางคนมันมีโลภมีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะปราบมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสลดสังเวชโอ้ยจนมันก็ตายเนี่ยไอ้รวยมันก็ตายเนี่ย
ดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดทั้งนั้นนี่จิตใจเราก็สลดจิตใจเราก็สังเวชก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกจริตของเรานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ถูกจริตนะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่สังเวชอันใดที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยดังนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่ค่อยสังเกตที่จะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสำรับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะถ้าเข้ามาถวายเราเนี่ยแล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยอ่ะนะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะมันจะรู้จักอะไรอะไรเราชอบเปรียบให้ฟังนะอะไรเราไม่ชอบนี่เทียบให้เห็นว่าจริตของคนเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราชอบมันก็ฉันอันนั้นเห็นว่ามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในสำหรับนั้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากำหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกธาตุกับเราแล้วก็เห็นได้ง่ายๆอย่างนี้กรรมฐานที่ถูกจริตของเราเช่นว่าอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้มันก็สบายดีนะจะไปทำอย่างอื่นไม่สบายเนี่ยพอนั่งพุบลมกำหนดลมหายใจเข้าออกเห็นชัดนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยวนี้ดีกว่าก็กำหนดลมหายใจเข้าออกมันออกมันเข้าดอกมันเขาดูมันอยู่ตรงนั้นแหละดูนานๆทำไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางสัญญาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆเหมือนคนแล้วเดี๋ยวมันห่างออกไปเป็นต้นไอ้ความผิดต่อกันมันก็น้อยมันก็ไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แต่มันห่างไปเมื่อเราสนใจในอานาปานสตินี้มันก็ง่ายขึ้นนั่งสบายถ้าเราทำตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชำนาญในการกระทำของเราว่าลมนี่มันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วมันจะคิดต่อไปว่าถ้าเราทำไปแล้วน่ะแล้วมันจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างวิเศษอย่างนี้มันจะค่อยคิดของมันตามไปทีละขั้นละขั้นมันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยนี่ก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจจะนอนหลับอยู่ก็หายใจลืมตาขึ้นมันก็หายใจเนี่ยถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงแม้นอนหลับอยู่มันก็ต้องกินอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวอาหารถ้าเรามาเห็นเนี่ยโอ้พิจารณาไปแล้วมันจะเกิดความศรัทธาขึ้นมามันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้อาหารคือข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้กินชั่วระยะ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือวันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอาหารข้างนอกนั่นเรียกว่าอาหารมันหยาบอาหารคือลมเนี่ยมันชั่วระยะนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้มันตายเนี่ยเอาประทึก15นาทีหรือ30นาทีอย่างงี้เอาหรือ10นาทีหรือ5นาทีอย่างงี้ก็ลองดูสิเนี่ยมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติมันจะมีความรู้ขึ้นอย่างนี้ไอ้ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแปลกมันแปลกสิถ้าเราไม่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเลยก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้คำข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรมันเป็นอาหารนั่นแหละถ้วยอะไรก็ซื้อมากินสำหรับอะไรก็ซื้อมันมาฮะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่ามันเป็นอาหารพิเศษเติ้ลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งเท่าอาหารอันนี้คือลมอันนี้ถ้าเราทำไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้หรือมันคิดต่อไปว่าลมเนี่ยเราก็
กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาติดต่อกันเรื่อยๆอย่างนี้เป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนไว้ไปได้ก็เพราะลมอันนี้เรายิ่งพิจารณาไปมากเท่าไรเป็นต้นลมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันขาดจากจมูกเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่ได้อยู่เฉยๆหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพังร่างกายเราก็ได้นะเราสงบนั่งอยู่เฉยๆปรากฏว่าลมมันไม่ออกลมมันไม่เข้านะแต่ว่าลมละเอียดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันจะไปรอเลี้ยงอะไรทางร่างกายทางไหนนั่นเนี่ยทุกขุมขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดนี่มันก็เลี้ยงโดยวิธีอันนั้นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อจิตของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันแล้วลมหายใจก็จะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ท่านว่าอย่าพึ่งตกใจมันเลยถ้าลมไม่มีจะทำไงจะกำหนดไหนกำหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นแหละรู้ที่ว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้ไอ้กรรมฐานมาถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อธิบายเรื่องลมมันวิจัยวิภาควิจารณ์ของมันไปจนกว่าเรามีศรัทธาเห็นชัดจริงๆอันนี้คือต้นตอมันทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ยถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อยๆนะมันก็จะเพิ่มกำลังของเราเรื่อยๆคล้ายๆน้ำในโอ่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะแห้งไปเอามาหยอดใส่เข้าไปเอามาหยอดใส่ไปเรื่อยถ้ามันจะแห้งเอามาหยอดใส่เพิ่มเข้าไปตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตอยู่นะไม่ตายการกระทำเพียรการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้นอันนี้กลับมาเป็นปฏิปทาของเราที่นี่ก็ได้ความสบายเรียกว่าสงบจากอารมณ์คือเรามีอารมณ์เดียวคำที่ว่าอารมณ์เดียวนั่นก็นี่ก็ยากเหมือนกันคิดยากไม่อยากจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกไอ้ความเป็นจริงอารมณ์อื่นนั่นเขามาแทรกถ้าเราคิดเนี่ยก็เป็นอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองคล้ายๆกับเราที่ว่าพูดตามสัดส่วนที่เราเกิดมาผู้ชายเราก็เห็นผู้หญิงเราก็เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อเราแม่เรานี่อันอื่นเราก็นึกไปก็ได้อันนั้นเป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้ชายก็รู้อยู่แต่ผลที่สุดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนแม่ของเราหรือพ่อของเรานี่มันเป็นอารมณ์เดียวอย่างเงี้ยมันเป็นจุดอยู่อย่างเงี้ยอย่างอื่นนั่นเรียกว่ามันเป็นอาการจิตเรื่องอาการของจิตนั่นน่ะมันเป็นไปตามสภาพมันอย่างนั้นเมื่อสมถะกรรมฐานมีความสงบเกิดขึ้นจิตเราก็ปล่องใสตรงนั้นมันที่สงบไอ้สิ่งที่มันสงบนั่นอารมณ์มันก็จะน้อยลงไปจิตสงบแล้วนะการพิจารณาปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นมายกเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมากเมื่อความสบายมันเกิดขึ้นมากแล้วมันจะติดซะเนี่ยมันจะติดความสุขมันจะติดความสบายถ้ามันจะไปยึดมั่นถือมั่นใช่พอดีเราก็ยกขึ้นมาไอ้ความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะไอ้ความทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะนี่ความที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงของมันอย่าไปยึดมันถือมันเลยไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทำไมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาวะทางไหนเรานี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเหมือนเกลียวเหมือนน็อตเขาเนี่ยเขาหมุนเกลียวกับไปทางขวาเมื่อไปเห็นเช่นนี้มันก็คลายออกมาเกลียวของน็อตเนี่ยคล้ายๆมันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นเข้ามาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นเนี่ยมันต้องคลายตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นว่ามันแน่นอนถึงนั้นนี่มันก็ตึงสิตึงมันก็ทุกข์สิ
มันตึงมากเป็นทางตึงมากอย่างนั้นเราก็ทำความเห็นออกมาหย่อนออกมาจะคลายออกมาทำไมมันคลายมาไหนเพราะว่ามันตึงไปว่าอันนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นของไม่แน่นอนไอ้พอมายึดมั่นถือมั่นคือเดียวกับมันคลายเปลี่ยวมันออกมามันไม่ตายตัวของมันอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นน่ะเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเรียกว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะจะลดมาได้ยังไงมันก็คิดต้องมาอย่างนั้นยึดก็ยึดอยู่งั้นจะลดมาได้ยังไงนะนี่ก็ยึดลดได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะอาศัยดักคือเรื่องที่ว่ามันไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นนะถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นั้นน่ะที่เรากระทบอยู่มันก็ค่อยหมดราคาไปค่อยหมดราคาไปเท่าไรเป็นต้นมันก็บรรเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นนะบรรเทาเรื่อยๆก็ไปอย่างนั้นเรียกว่าคลายเกลียวมันดอกหมุนซ้ายไม่ใช่หมุนไปข้างขวามันก็ไม่ตึงอุปทานนั่นก็ถอนมาเรื่อยๆนี่เมื่อเราเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกุลร่างกายนี้ในรูปในนามนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันก็เกิดความเบื่อคำที่ว่าเบื่อนั่นนะไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะไอ้ความที่เราว่ามันเบื่อกันคือไม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมันนี่ถ้าเห็นเขาอะไรก็มันสมน้ำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเบื่อมันไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันนี่เบื่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเบื่อนะนี่อุปาทานรู้ไม่ทั่วถึงมันยิ่งเกิดความอิจฉาหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อนั่นเองเบื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็เห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อด้วยวิธีอย่างนี้เกิดเป็นนิพพทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์นั้นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนให้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกข์ที่มันเกิดมาที่มันไม่รู้จักสุขที่มันไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกข์นั้นไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนี่มันเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดนี่ความรู้ไม่สม่ำเสมอในอารมณ์นั้นเนี่ยไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมันมันน่ะทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเราให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์แล้วจึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าที่เรามาภาวนากันนี่พิจารณานี่ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเกิดเหตุเกิดของทุกข์ให้รู้ความหลับทุกข์ให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์รู้ของสี่อย่างนี้เท่านั้นรู้ถ้าสิ่งทั้งหลายมันรู้เรานี่นะไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็รู้แล้วเมื่อรู้ตัวทุกข์ไอ้ทุกข์เนี่ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆนะเมื่ออยากจะให้ทุกข์หลับไปก็ไปตัดเหตุมันนั่นเสียนี่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนะรู้จักมันแล้วนะนี่ทุกข์มันเกิดเพราะเราอย่างนี้ไปสำคัญมั่นหมายมันอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดท่านว่ารู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์
ถ้ารู้จักความดับทุกข์เช่นนี้แล้วก็คลายเกลียวมันออกมาซะทีหมุนทางซ้ายมันจะไปหมุนทางขวามันก็ไปดินี่คือมันเข้าไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ถอนตัวมานี่นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นมรรคต่อมามันเป็นมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาชีวะสัมมากัมมันโตไปตามเรื่องมันเนี่ยเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะเข้าไปหลับทุกข์ได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ตรงต่อเข้าไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญานี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่เมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้สิ่งทั้ง4ประการนี้แหละที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจะให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมมองไปข้างหลังข้างหน้าข้างขวานี่ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นสัจธรรมทั้งนั้นมีความจริงของมันทั้งนั้นดังนั้นผู้บรรลุธรรมะหรือผู้รู้จักธรรมะไปนั่งที่ไหนก็มีธรรมทั้งนั้นเนี่ยรู้จักธรรมนี่มันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่แน่มันไม่มีราคาทั้งนั้นเนี่ยราคาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปพอเรารู้มันด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความหลับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยใครจะนินทามันก็เป็นสัจธรรมของเขาใครจะสรรเสริญมันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นนะทีนี้มันจะเหลือแต่อาการของจิตที่มันหยาบคืออะไรมันสะสมมาแล้วแต่นานๆถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้แต่มันวางไงมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ว่าทุกข์คือรู้ตามเป็นจริงมันรู้ถึงมันซะถ้ารู้ถึงมันมันก็วางสุขถ้ารู้ถึงมันมันก็วางทุกข์ถ้าเราไม่รู้ถึงมันแล้วก็ตะคุบมันก็จับให้มันแน่นเดี๋ยวมันก็กัดเราเท่านั้นเนี่ยตะคุบมันดูสิ